างออโต้ออนทัวร์สนับสนุนโดย Isuzu D-Max X Series 1.9 DDI Blue Power VVP 4x4 King Cobra Thai มาสู่ช่วงออโต้ออนทัวร์ช่วงนี้ได้เวลาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดเนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆมาฝากเรากันอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะตรีเพชรนำโดยมิสเตอร์โทชิอากิไมคาวะกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดนำทัพผู้จำหน่าย Isuzu ทั่วประเทศมากกว่า200ชีวิตเดินทางสู่เมืองอิเซประเทศญี่ปุ่นย้อนรอยสู่แม่น้ำ Isuzu ที่มาแห่งยนตรกรรม Isuzu พร้อมจัดพิธีเสริมบารมีณมหาวิหารอิเซอันศักดิ์สิทธิ์ในวาระฉลองครบรอบ60ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเหมือนเมื่อ10ปีก่อนที่ได้เดินทางมาฉลองครบรอบ50ปีทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการก้าวสู่อนาคตข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไปพร้อมกับจัดงานเลี้ยงฉลอง60ปีอย่างยิ่งใหญ่ณกรุงโตเกียวโดยมีผู้บริหารสูงสุดจากบริษัท Isuzu Motor ประเทศญี่ปุ่นและบริษัท Mitsubishi Corporation มาร่วมยินดีกับความสำเร็จของธุรกิจ Isuzu ในประเทศไทยซึ่งถือเป็นธุรกิจ Isuzu ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดค่ะนอกจากนี้2ประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกมิสเตอร์เอ็มทาคายามะประธานบริษัท Isuzu Motor ประเทศญี่ปุ่นและมิสเตอร์ทีคาคิอุจิประธานบริษัท Mitsubishi Corporation ประเทศญี่ปุ่นบริษัทแม่ต้นสังกัดของบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดยังได้ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ60ปีธุรกิจ Isuzu ในประเทศไทยและร่วมสังสรรค์อย่างเป็นกันเองร่วมกับผู้จำหน่าย Isuzu จากประเทศไทยณโรงแรมนิวโอทานิกรุงโตเกียวเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและตอกย้ำความสำคัญของตลาดรถ Isuzu ในประเทศไทยพร้อมกับตั้งเป้าหมายที่จะครองอันดับหนึ่งในใจผู้ใช้รถชาวไทยตลอดไปค่ะโอกาสนี้ผู้จำหน่าย Isuzu ยังได้ไปเยี่ยมชม Isuzu Plaza อาคารขนาดใหญ่3ชั้นที่รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเทคโนโลยีต่างๆของรถ Isuzu ซึ่งใช้มัลติมีเดียในการจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันณเมืองฟูจิซาวะใกล้กับที่ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ Isuzu ในประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาไฮไลท์สำคัญอาทิเมืองจำลองขนาดใหญ่ที่มีรถ Isuzu วิ่งอยู่เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแบรนด์ Isuzu ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนนิทรรศการกิจกรรมต่างๆของ Isuzu ทั่วโลกภายใต้แนวคิด Isuzu สนับสนุนทุกการขนส่งการจัดแสดงรถบรรทุกรุ่นต่างๆของ Isuzu ตั้งแต่รุ่น Woodley CP ซึ่งเป็นรุ่นเก่าแก่ที่สุดตลอดจนรถรุ่นที่มีชื่อเสียงในอดีตพร้อมอธิบายภูมิหลังของยุคสมัยในแต่ละช่วงค่ะIsuzu มุ่งมั่นจะอยู่เคียงคู่สังคมไทยตลอดไปและจะดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือปฏิบัติเสมอมานะคะนั่นก็คือวิถี Isuzu ผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาค่ะ